วัสดีครับกับผมนายอุทิศทองมาตำแหน่งโภชนากรดิฉันนางนิพาเนตรวงศ์ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารกับผมนายไพบูลย์ทุฑาแสนตำแหน่งพนักงานบริการพวกเราหน่วยงานโภชนศาสตร์สวัสดีครับหน่วยงานโภชนศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายการผลิตอาหารการบริการอาหารในโรงพยาบาลซึ่งมีวิสัยทัศน์สะอาดปลอดภัยประทับใจผู้ใช้บริการจุดมุ่งหมายของการบริการอาหารทีมหน่วยงานโภชนศาสตร์จะมุ่งเน้นการบริการอาหารให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลในตึกผู้ป่วยในห้องคลอดและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการตรวจประเมินโรงครัวมาตรฐานในปี2560และปีที่ผ่านๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับรางวัลโรงครัวมาตรฐานระดับดีมากและรางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในระดับดีในปี2557โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนาบำบัดเบาหวานความดันระดับดีในปี2557การบริการอาหารเราจะเน้นความสะอาดปลอดภัยในการผลิตอาหารและการจ่ายอาหารให้กับผู้ป่วยรวมทั้งได้มีการประเมินทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ได้การยอมรับจากกระบวนการการผลิตอาหารเพื่อให้ได้คุณภาพและยังสอดคล้องกับการรักษาของผู้ป่วยโดยโภชนาบำบัดตามหลักสุขาภิบาลอาหารระบบ IC โภชนาการโภชนาศึกษาการดูแลต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารให้ครบถ้วน5หมู่การบริการอาหารเราจะบริการอาหารแบ่งออกเป็น3เวลาเวลาเช้าเวลา 7:30 นเวลาเที่ยงเวลา 11:30 นเวลาเย็นเวลา 15:30 นการบริการอาหารเราจะจัดเป็นถาดหรือเป็นชุดให้กับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารครบทุกเตียงทุกคนถูกคนถูกโรคและยังได้รับคำสั่งการเบิกอาหารจากตึกผู้ป่วยในห้องคลอดโดยการสั่งอาหารในระบบ Hot XP และยังมีการสอนสุขศึกษาในโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้และความดันโลหิตสูงไม่ได้โดยซึ่งมาในสภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นในระดับน้ำตาลในเลือดสูงระดับน้ำตาลในเลือดต่ำทั้งตึกผู้ป่วยในและห้องคลอดและตึกผู้ป่วยนอกและยังมีการสอนญาติทำอาหารทางสายให้อาหารให้กับผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งยังร่วมมือกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับผู้ป่วยที่เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลและภาวะความดันโลหิตสูงเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนการดูแลต่อเนื่องหรือการเยี่ยมบ้านเราได้มีการเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร
เพื่อให้ได้รับสารอาหารได้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการโภชนาบำบัดและได้ประสานงานจากโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลต่างๆเพื่อที่จะรองรับการดูแลผู้ป่วยที่ส่งมารับบริการด้านอาหารต่อไปการบริการอาหารโครงการอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่เราจะบริการเวลา 11:00 น. ถึง 13:00 น.ในปี 2559 จำนวน 488 คนและในปี 2560 จำนวน 646 คนการบริการอาหารผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยในและห้องคลอดในปี 2560 จำนวน 16,878 คนคิดเป็นจำนวน40คนต่อวันอาหารทางสายให้อาหารในปี2560 21คนในปี2559 12คนการออกเยี่ยมบ้านโฮมเฮลท์แคร์กับร่วมกับทีมสหวิชาชีพจำนวน9คนแผนพัฒนาต่อเนื่องการให้สุขศึกษาโภชนาบำบัดให้กับผู้ป่วยสม่ำเสมอการพัฒนาการรักษาระดับโรงครัวมาตรฐานในโรงพยาบาลและอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลจัดหาแหล่งวัตถุดิบและส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการจัดหาอุปกรณ์งานบ้านงานครัวเพื่อทดแทนหรือชำรุดวัสดุที่เสื่อม